เรื่องพระมหาวชชะเทระผู้แสดงสุภาษิตเกี่ยวกับไตรสิกขาท่านพระมหาวชชะเทระนี้ได้ถวายน้ำดื่มเป็นทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระและแด่ภิกษุสงฆ์ในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสิกขี ได้เป็นอุบาสกอีกได้กระทำบุญกรรมเป็นอันมากอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานด้วยบุญกรรมเหล่านั้นท่านท่องเที่ยวไปในสุขติภพนั้นๆแล้วเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์นามว่าสมิทธิในนาลคามแคว้นมคตในพุทธุป,ประบาทการนี้ท่านจึงมีชื่อว่า มหาวัชชาท่านเจริญวัยแล้วได้สดับความที่ท่านพระสารีบุตรเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคิดว่าแม้ขึ้นชื่อว่าท่านพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้มีปัญญามากยังเข้าถึงความเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดชะรอยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแหละ จักเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกนี้ท่านเกิดศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วประกอบเนืองๆซึ่งกรรมฐานบรรลุพระอรหันต์ต่อการไม่นานนักสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปปทานว่าเรามีจิตเลื่อมใสมีใจสมนัต ในภิกษุสงฆ์ผู้ยอดเยี่ยมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตะจึงได้ตักน้ำใส่หม้อน้ำฉันจนเต็มในเวลาที่เราต้องการน้ำจะเป็นยอดภูเขายอดไม้ในอากาศหรือพื้นดินน้ำย่อมเกิดแก่เราทันทีในกับที่แสนแต่กับนี้ เราได้ให้ทานใดในการนั้นด้วยทานนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการให้น้ำเป็นทานเราเผากิเลสท,ทั้งหลายแล้วพบทั้งปวงเราถอนขึ้นแล้วตัดบ่วงได้แล้วการที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนับว่าเป็นการมาที่ดีหนอ คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปะและอภินยาหกเรากระทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำสำเร็จแล้วก็ท่านครั้นบนรรลุพระอรหันต์อย่างนี้แล้วสเสวยวิมุตติสุขอยู่เพื่อจะให้เกิดความอุตสาหะแก่เพื่อนสัพพรมมจารีทั้งหลาย ด้วยการแสดงให้เห็นชัดซึ่งข้อที่พระศาสนาเป็นนิยานิกธรรมจึงได้พาสิทธคาถาว่ามหาวัชเทระคาถาสุภาสิทธเกี่ยวกับไตรสิกขาภิกษุผู้มีกำลังปัญญาสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดมีจิตตั้งมั่นยินดีในฌาน มีสติบริโภคโภชนะตามมีตามได้มีราคะไปปราดแล้วพึงหวังได้ซึ่งการปรินิพานในศาสนานี้จบมหาวชิะเทราถาเรื่องพระมหาวชเทระจบ